สดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมกล้วยไม้ที่ผมผูกเกาะไว้กับต้นไม้ที่สวนป่าของโรงพยาบาลก็เป็นกล้วยไม้ใบไม้พระธรรมดาเนี่ยนะก็ผูกเกาะไว้กับต้นอันนี้เป็นต้นขี้เหล็กก็มาผูกเกาะไว้ประมาณสัก 2-3 เดือนละก็ต้นเก่าที่เขามีดอกตอนซื้อมาเขามีดอกอย่างนี้แหละแต่เขาโรยไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็ลำเก่าเขาก็สามารถที่จะออกดอกเพิ่มนะในส่วนที่ยังไม่ได้ออกข้อถัดไปนะครับแล้วก็มีลำใหม่เกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยเกาะไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งรากเขาก็จะเกาะแล้วรากเขาก็จะเกาะต้นขี้เหล็กนะก็มีส่วนของรากที่แยกออกมาเกาะข้างนอกก็มารับน้ำด้วยตอนนี้ก็แรงๆหน่อยเหี่ยวหน่อยเจอแดดแรงแต่ว่าก็โอเคออกดอกให้ชมอยู่เรื่อยๆก็นี่แหละครับกล้วยไม้หวายไหว้พระเราปลูกกันง่ายๆนะถ้าปกติปลูกใส่กระถางเนี่ยถ้าเราไม่ได้รดน้ำเนี่ยก็จะแย่อาจจะทำให้ตายได้แต่อย่างนี้เขาเกาะกับต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ตายเพราะต้นไม้ก็เปลือกไม้ก็ยังมีความชื้นความเย็นอยู่แล้วกาบมะพร้าวก็จะช่วยเก็บน้ำไว้ด้วยนะมีความชุ่มชื้นอยู่ครับผมอันนี้ก็เก็บมาฝากกันนะใครที่ชอบเลี้ยงกล้วยไม้นะหรือได้รับของขวัญเป็นกล้วยไม้นะก็สามารถที่จะเอามาผูกเกาะกับต้นไม้ที่บ้านได้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องคุณนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ